ข้อ46นะครับข้อมูลชุด1มี6จำนวนคือ2 3 6 11 A แล้วก็ B นะครับถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เนี่ยเท่ากับ8และค่ามัธยฐานเท่ากับ7แล้ว absolute ของ A ลบ B เท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ก็พูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ค่ามัธยฐานนะครับก็ต้องมารู้ก่อนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x bar นั่นเองความหมายของมันก็คือจุดสมดุลของข้อมูลนะครับโดยมันมีสูตรก็คือมันจะเอาผลรวมของข้อมูลทุกตัวเลยมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแค่นี้เองนะครับง่ายๆทีนี้มันก็มีสมบัติอยู่สมบัติของ x bar นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อแรกเลยมันก็คือเอาจากสูตรนี้เนี่ยมาสร้างสูตรใหม่นะครับก็คือมันจะย้าย n ไปด้านซ้ายก็เลยได้ว่าซิกมา x เนี่ยจะเท่ากับ n คูณอยู่กับ x bar ก็จะได้เป็นสูตรใหม่เลยนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็สำคัญมากเหมือนกันข้อ2จะได้ว่าถ้าผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาลบด้วย x bar นะครับจะได้เท่ากับ0เลยข้อ3ถ้าเป็นผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาลบด้วย x bar แล้วยกกำลัง2เนี่ยผลที่ได้คือคำตอบเนี่ยจะเป็นคำตอบที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งข้อ3นี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเวลาเขาจะอยากจะใช้ข้อ3เนี่ยมาออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะเขียนอย่างนี้ออกมาเลยนะครับว่าแต่เขาอาจจะเปลี่ยน x bar เนี่ยไปเป็นตัวเลขเป็นเลข3เลข4อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าได้น้อยที่สุดซึ่งโจทย์เนี่ยต้องการจะบอกใบ้เรามาว่าตัวเลขตัวนั้นแหละก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่รู้ข้อ3นี้เราก็จะไม่รู้สิ่งที่โจทย์ใบ้มานะครับซึ่งก็ทำให้เราทำโจทย์ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องรู้ไว้ด้วยทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องมัธยฐานบ้างมัธยฐานภาษาอังกฤษคืออะไรภาษาอังกฤษคือ median นะครับความหมายของมันก็คือข้อมูลตัวที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนะครับมันก็มีสูตรอยู่ว่ามัธยฐานเนี่ยคือข้อมูลตัวที่ n บวก1ส่วน2ซึ่ง n เนี่ยก็คือจำนวนข้อมูลใช่ไหมครับสมมุติว่ามีข้อมูลอยู่1 3 2 8 11แล้วก็5อย่างเงี้ยมันมีอยู่กี่ตัวครับมันมีอยู่5ตัวดังนั้นหลักการหามัธยฐานเนี่ยเราต้องเรียงลำดับข้อมูลก่อนก็จะเรียงได้เป็นอะไรครับ1 2 5 8 11พอเรียงได้ปุ๊บเรารู้ว่ามีอยู่5ตัวก็แทน n เท่ากับ5ลงไปก็จะได้ว่ามัธยฐานเนี่ยเท่ากับ x ของ5บวก1ส่วน2ซึ่งก็คือ6ส่วน2หรือว่า3นั่นเองก็จะได้ว่ามัธยฐานเนี่ยคือข้อมูลตัวที่3นะครับซึ่งก็คือนับไปจากด้านซ้ายมือ1 2 3ก็คือตัวที่5ดังนั้นก็คือ5ไม่ใช่ตัวที่5ก็คือ5ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบว่ามัธยฐานเนี่ยเท่ากับ5เลยนะครับหรือว่าหลักการทำอีกหลักการนึงก็คือเรียงตามลำดับได้ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆตัดหน้าหลังไปเรื่อยๆนะครับตัดทีละเป็นคู่ๆนะครับจนเหลือตัวตรงกลางตัวเดียวก็จะตอบว่าตัวนั้นแหละคือค่ามัธยฐานนั่นเองทีนี้อีกตัวนึงที่ควรจะรู้ครับเรียกว่าฐานนิยมฐานนิยมภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่าโหมดได้นะครับความหมายของมันก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะครับความถี่สูงสุดคืออะไรก็คือมีคนได้ข้อมูลเท่านี้เนี่ยเยอะมากที่สุดอย่างเช่นวัดส่วนสูงของคนในห้องนะครับแล้วก็สูง150เนี่ยมี5คนแล้วก็150มี5คนแล้วก็160มีแค่คนเดียวส่วน170เนี่ยมี18คนอย่างเงี้ยก็ถือว่า170เนี่ยเป็นค่าฐานนิยมนะครับเพราะว่ามันมีความถี่สูงที่สุดถึง18คนเลย
อันนี้มีแค่5คนเองก็ยังสู้ไม่ไหวนะครับก็อันนี้ก็เป็นฐานนิยมนะครับก็จบสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับทีนี้เรามาดูโจทย์บอกว่ามีข้อมูลอยู่6จำนวนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับ8 x bar เท่ากับ8ใช่ไหมครับ x bar คืออะไรจำสูตรได้ไหมมันก็คือผลรวมของข้อมูลทุกตัวและหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งผลรวมข้อมูลทุกตัวคืออะไรครับก็คือ2บวก3บวก6บวก11บวก a แล้วก็บวก b หารด้วยจำนวนข้อมูลคือกี่ตัวครับ6ตัวแล้วก็ตัวเลขบวกกันให้หมดก่อน2บวก3เป็น5 5บวก6เป็น11 11บวก11เป็น22นะครับบวก a บวก b เท่ากับ6เอ้ยหาร6จะเท่ากับ8นะครับก็ย้าย6ไปก็จะเป็น22บวก a บวก b เท่ากับ48ก็ย้าย22ไปได้เท่าว่า a บวก b เนี่ยจะเท่ากับ26นะครับก็ติดไว้เป็นสมการแรกไว้ก่อนทีนี้โจทย์บอกมา2อย่างคือค่ามัธยฐานเท่ากับ7ด้วยค่ามัธยฐานเท่ากับ7ใช่ไหมครับเราจะทำยังไงค่ามัธยฐานเท่ากับ7นั่นหมายความว่าต้องมีข้อมูลที่แสดงว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียงลำดับมาให้เรานะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลนี้เรียงลำดับมาให้เนี่ยแล้วพี่ใช้สูตรตัดหน้าตัดหลังเนี่ยปึ๊บแล้วก็ตัดหน้าตัดหลังอีกก็จะเหลืออยู่2ตัวตรงกลางก็คือ6กับ11แล้วถ้าเอามาวิธีหามัธยฐานเวลาเราตัดกันแล้วเหลือแค่2ตัวตรงเหลือ2ตัวตรงกลางนะครับก็คือเอา2ตัวนั้นมาบวกกันแล้วหาร2ซึ่งก็คือ 8.5 ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับ7ใช่มั้ยครับแสดงว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียงลำดับมาให้หลักการก็คือมันมีอยู่6ตัวใช่มั้ยครับดังนั้นเราก็ใช้สูตรตำแหน่งข้อมูลตัวที่ n บวก1ส่วน2ซึ่งก็คือ x ของ7ส่วน2ก็คือตำแหน่งตัวข้อมูลตัวที่ 3.5 นั่นเองจะเท่ากับ7ดังนั้นแสดงว่า x3 บวก x4 หาร2ต้องเท่ากับ7ใช่ไหมครับแล้วไงต่อพี่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่า a กับ b เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนแต่พี่สามารถเดาได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่เห็นโจทย์ที่มันบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับ8ดังนั้น a กับ b เนี่ยมันก็ควรจะมากกว่า6ใช่ไหมครับมันควรจะอยู่ตัวที่มากกว่า6เป็นต้นไปเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เท่ากับ8เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นพี่ก็เลยจะได้ว่าไอ้ x4 เนี่ยอาจจะเป็น a ไม่ก็ b เท่านั้นไม่มีทางที่จะเป็น11นะครับนี่คือหลักการในระดับของพี่2 3 6แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้3ตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่เป็น A ก็ต้องเป็น B เท่านั้นเพราะถ้าเป็น11เนี่ยแสดงว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยซึ่งคือ A กับ B เนี่ยต้องมากกว่า11อีกนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันก็จะเกิน8ชัวร์ๆดังนั้นมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ก็เลยเป็นได้แค่ A กับ B ส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น11หรือว่า A หรือ B ก็ได้ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกัน11หรือ A หรือ B ก็ได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น a หรือไม่ก็ b ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ x4 นั่นเองพี่ก็เลยจะใช้สมการนี้แหละหาตัวนั้นมา x3 คืออะไรครับที่เรารู้มาคือ6นั่นเองก็จะได้ว่า6บวกกับข้อมูลตัวที่4แล้วหาร2เนี่ยจะได้เท่ากับ7ก็ย้าย2ไปนะครับเป็น6บวก x4 เนี่ยเท่ากับ14ก็ย้าย6ไปได้ x4 เนี่ยเท่ากับ8นะครับเราได้ x4 มาเท่ากับ8แล้วซึ่งมันอาจจะเท่ากับ a ไม่ก็ b ก็ได้นะครับแต่เรารู้อะไรเรารู้สมการอยู่สมการหนึ่งไม่ใช่หรอนั่นก็คือ a บวก b เท่ากับ26ใช่ไหมครับแล้วมีตัวหนึ่งอ่ะเท่ากับ8ไปแล้วแสดงว่าอีกตัวหนึ่งต้องเท่ากับ18ชัวร์ใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือ8ตัวไหนคือ18ใช่ไหมครับแต่โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม absolute ของ a ลบ bซึ่งยังไงก็ต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมครับเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยคือค่าที่ทำให้เป็นบวกดังนั้นไม่ว่าเราจะ a ลบ b เนี่ย
อาจจะให้เป็น18ลบ8หรือว่า a ลบ b เนี่ยกลายเป็น8ลบ18อันนี้เป็น10ใช่ไหมครับส่วนอันนี้เป็นลบ10พอใส่ absolute ลงไปก็จะออกมาเป็น10อยู่ดีดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบว่าเท่ากับ10นะครับก็ไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับ